พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastสวัสดีครับผมวีระพงษ์ทวีศักดิ์ครับทุกท่านครับเวลาที่เราอยากจะให้ใครสักคนหนึ่งลองกินอะไรหรือลองทำอะไรที่เขาไม่ทำเนี่ยเหตุผลที่เขาบอกว่าเขาไม่ทำเพราะว่าเขาไม่เคยครับทำให้เรารู้ว่าคำว่าไม่เคยเนี่ยเป็นกำแพงที่ใหญ่มากที่ขวางกั้นเราจากโอกาสที่ดีๆหรือการพัฒนาตัวเองครับเราจะก้าวข้ามกำแพงของคำว่าไม่เคยได้ยังไงนะครับติดตามได้ในรายการสัญญกรรมความสุขทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับหมิวอัยดาสนศรีเช่นเคยนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะ 10:15 น.แบบนี้ทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Podcast ไทย PBS รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยค่ะแน่นอนว่าเรามานำเสนอพอดคาสต์ที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันวันนี้มีเนื้อหาเยอะมากๆนะคะที่น่าสนใจส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังค่ะประเด็นในรายการวันนี้เรียกน้ำย่อยกับเมนูอาหารที่ทำให้ทุกคนนั้นคิดถึงบ้านกับ Flavor of Hometown ตอนใหม่ในเดือนเมษายนรายการเพื่อนสนิทชวนปักจิตปักใจโครงการสอนคนตาบอดปักผ้าความพยายามในการก้าวข้ามข้อจำกัดสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ส่งคุณค่าโรงหมอรู้จักกับโรคกระดูกสันหลังคดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการหายใจในอนาคตได้สัตว์โลกแฟนตาซีเดอะมิวสิคัลเรื่องราวของสัตว์ทั้งหลายที่อยากให้เกิดประชาธิปไตยขึ้นในป่าจนออกมาประท้วงให้มีการเลือกตั้งผู้นำนานาสัตว์สารพัดเสียงเสียงของสัตว์ตัวเล็กๆอย่างน้องกบอบอบกับเรื่องราวเกี่ยวกับกบทั่วโลกเริ่มต้นวันนี้เรียกน้ำย่อยกับการรับประทานอาหารกับรายการ Flavor of Hometown กันบ้างค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของอาหารพื้นถิ่นที่ทำให้ทุกคนนั้นอยากกลับบ้านนะคะเดือนเมษายนนี้มีเมนูที่น่าสนใจจากหลากหลายพื้นที่เช่นเคยค่ะวันนี้คุณโอปอลเบนจมาพรจะมาเล่าให้เราฟังค่ะสวัสดีค่ะโอปอลเบนจมาพรฝ่ายจารีค่ะจากรายการ Flavor of Hometown นะคะรายการอาหารพื้นบ้านที่เล่าจากความทรงจำของคนไกลบ้านค่ะผัดสะตอที่แสนพิถีพิถันจากฝีมือคุณยายสู่อาหารจานโปรดของหลานชายจะเป็นยังไงค่ะปรุงจากวัตถุดิบดีๆเครื่องปรุงดีๆน้ำปลาดีๆน้ำตาลดีๆเป็นยังไงตอนนี้สนุกมากๆค่ะวัตถุดิบทางทะเลอันดามันอย่างเจ้าตัวเคยนะคะนำมาหมักเกลือ 2-3 วันแล้วนำไปประกอบอาหารเมนูอะไรได้บ้างเรื่องราวนี้จะน่ากินและชวนคิดถึงบ้านขนาดไหนหอยปากเป็ดเนี่ยหายากยังไงใกล้สูญพันธุ์แล้วจริงหรือเปล่าและสามารถนำมาประกอบอาหารยังไงได้บ้างรสชาติยังไงหน้าตายังไงมากไปกว่านั้นนะคะยังมีเรื่องราวของจังหวัดจันทบุรีค่ะที่พูดชื่อจังหวัดนี้ขึ้นมาทีไรนะคะก็จะต้องนึกถึงทั้งผลไม้วัตถุดิบทางทะเลป่าภูเขาน้ำตกและเมืองเก่าค่ะสามารถรับฟังได้แล้วทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast นะคะทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันค่ะดาวน์โหลดได้แล้วนะคะทั้ง iOS และ Android ค่ะต่อกันที่รายการเพื่อนสนิทค่ะสองสาวพี่พึ่งกับน้องพลอยนะคะมาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคนตาดีและคนตาบอดเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปักผ้าของคนตาบอดคุณเคยสงสัยหรือไม่คะว่าคนตาบอดเนี่ยจะสามารถปักผ้าหรือว่าเย็บผ้าได้จริงหรือไม่หลายคนนะคะอาจจะคิดว่าต้องทำไม่ได้แน่เลยเพราะว่าพวกเขาอาจจะมองไม่เห็นเนาะการจับเข็มหรือว่าการร้อยได้ต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับเขาค่ะ
แต่เรื่องนี้จะง่ายขึ้นเพราะว่าพี่พึ่งนะคะหนึ่งในผู้จัดทำโครงการปักจิตปักใจที่สอนคนตาบอดปักผ้าเพื่อเป็นของที่ระลึกแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพวกเขาเนี่ยจะมาเล่าถึงการคิดค้นเครื่องมือที่ทำให้คนตาบอดนั้นสามารถใช้เข็มได้แล้วก็ปักผ้าได้อย่างสวยงามเรื่องนี้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะชวนฟังเรื่องราวที่เป็นความท้าทายของคนตาบอดแล้วก็ความพยายามในการก้าวข้ามข้อจำกัดของตนเองจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าได้กับรายการเพื่อนสนิทค่ะต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วนะคะการพัฒนาเครื่องมือให้คนตาบอดนะไม่ได้มีอะไรที่มันยุ่งยากหรือว่าเลิศหรูเลยค่ะเสียงจริงๆก็คือลูกกระพวนที่เราไปซื้อตามตลาดแนวคิดของเราคือถ้าไม่มีคนตาดีอยู่ด้วยคนตาบอดต้องปักผ้าได้เพราะฉะนั้นเราก็ไปซื้อกระพวนตามร้านเครื่องเขียนนี่แหละค่ะมาผูกติดกับกรรไกรแต่อุปกรณ์สำคัญมากๆนะคะที่ทำให้คนตาบอดปักผ้าได้คือที่สนเข็มค่ะที่สนเข็มของเรานะคะจะมีเส้นเอ็นนะคะที่น้องพลอยสามารถเอามือน้องพลอยเอากี่นิ้วเข้าไปในวงนั้นได้5 5นิ้วเลยเพราะว่าเส้นได้อ่ะค่ะมันจะมีความอ่อนนุ่มเนาะถ้าสมมติว่าที่สนเข็มแคบอ่ะแล้วน้องพลอยมองไม่เห็นใช่ป่ะน้องพลอยก็ต้องพยายามที่จะเอาเข้าไปแต่ตอนนี้น้องพลอยเอามือหยิบได้เลยนะคะแล้วเข็มที่เขาใช้ปักซาจิโกะจริงๆเนี่ยก็คือเป็นเข็มอันนี้เลยไหมคะใช่ค่ะเป็นเข็มเบอร์ใหญ่นะคะเบอร์3/4อันนี้น้องพลอยกำลังจับเข็มนะคะวิธีการสอนคนตาบอดปักผ้านะคะต้องเริ่มจากการบอกก่อนว่าด้านที่อันตรายก็คือเข็มปลายเข็มอยู่ด้านล่างนะคะเสร็จแล้วข้างบนคือมีรูที่ใส่เข็มละสนเข็มกันทั้งวันเลยสอดเข้าไปแล้วค่ะแล้วเสร็จแล้วดึงออกมานะคะเสร็จแล้วน้องพลอยก็เอามือคล้องเข้าไปในเอ็นนะคะเสร็จแล้วก็หยิบได้นะคะน้องพลอยก็ดึงค่ะดึงเส้นเอ็นออกจากเข็มดึงให้ได้ใหม่ฝั่งนึงเย้ตอนนี้น้องพลอยสนเข็มได้แล้วนะคะน้องพลอยสามารถที่จะปักผ้าได้แล้วค่ะเรื่องของความสวยงามเป็นประเด็นที่พบว่าคนตาบอดมีความกังวลมากน้องพลอยเขาบอกว่ามันสวยจริงหรอคือมันเหมือนเราไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าเรารับรู้มันด้วยประสาทสัมผัสคนละส่วนนะพี่ซึ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นความยากของการที่เราจะสร้างเซลฟ์เอสติมนะคะเรื่องความมั่นใจในตัวเองให้คนตาบอดแต่เราต้องสร้างบนความเป็นจริงนะน้องพลอยการที่เราต้องบอกอะไรที่มันเป็นคำวิจารณ์กับคนพิการซึ่งเขารู้สึกว่าก็เขามองไม่เห็นเขาทำไม่ดีคือเขาก็บอกตัวเองนะว่าเขาตัวเองก็กังวลตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมแล้วพอเราไปบอกความจริงกับเขาว่าพี่มันไม่สวยโอ้โหบางคนสั่นอันนี้นะไม่ใช่แค่ใจสั่นนะคะคืนค่ะคืนอุปกรณ์อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเผชิญกับคนตาบอดเวลาที่เราบอกความจริงน้องพลอยว่ามันยังไม่สวยและหนึ่งในคนตาบอดที่เป็นนักเรียนหลังห้องเลยคือพี่โสมสังเวียนปวนทาคนนี้ผ่านความท้อใจมาระดับที่ว่าให้ผ้าชิ้นสุดท้ายว่าผ้าพี่ไม่พยายามต่อทำให้ดีเพิ่งจะไม่ส่งงานนี้ให้แล้วนะไปฟังพี่โสมว่าเขารู้สึกยังไงบ้างค่ะแรกๆก็ท้ออยู่ค่ะเราต้องคิดถึงในอนาคตของเรานะคะไม่เลยไม่ท้อเลยค่ะเวลาหนูถูกตำหนิแรกๆหนูก็รู้สึกน้อยใจอยู่ค่ะแต่พอหนูนั่งคิดดูดีๆก็คำติก็ทำให้เรามีกำลังใจที่สู้ที่ต่อสู้ต่อไปเลยค่ะวันที่เราปักสวยแล้วมีลูกค้าและคุณครูชมเรารู้สึกดีใจและภูมิใจที่เราก้าวมาถึงขั้นสูงสุดขั้นนี้ได้นะคะนอกจากความภูมิใจที่ลูกค้าซื้อผลงานของเราหนูก็ยังภูมิใจกับชีวิตของคนตาบอดคนพิการของหนูเพราะว่าที่แล้วมาคือหนูคิดว่ามันเป็นปมด้อยของหนูค่ะแต่พอหนูได้ร่วมโครงการปฏิบัติปัจจัยหนูก็คิดว่าชีวิตหนูมีคุณค่าขึ้นต่อกันที่รายการโรงหมอนะคะเราจะมาสำรวจร่างกายของเรากันบ้างกระดูกสันหลังนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญนะคะเราสามารถสังเกตได้ว่าผิดปกติหรือไม่อย่างวันนี้ค่ะโรงหมอพาไปดูอาการหลังคดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งปกติแล้วเนี่ยกระดูกสันหลังของคนเราก็จะโค้งไปด้านหน้าหรือไม่ก็
ไปด้านหลังอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะถ้าหากเรามองจากด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นกระดูกสันหลังเนี่ยเป็นแนวเส้นตรงถ้าเมื่อไหร่กระดูกสันหลังโค้งงอไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาจนผิดปกตินั่นหมายความว่าโรคกระดูกสันหลังคดได้เข้ามาเยือนคุณแล้วนะคะซึ่งภาวะนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้คนที่มีสะโพกเอวแล้วก็ไหล่นั้นไม่เท่ากันซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากพันธุกรรมหรือว่าเกิดจากอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆที่อาจจะยังไม่ทราบที่มาด้วยนะคะและอาการนี้ก็มักจะเกิดกับวัยรุ่นด้วยดังนั้นคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องสังเกตลูกๆแล้วค่ะว่ามีอาการนี้หรือไม่เพราะว่ามันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตรวมไปถึงการหายใจด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามกับโรงหมอค่ะหลังคดคืออะไรก่อนหลังคดคือกระดูกหลังปกติเป็นรูปสี่เหลี่ยมคือพอเราเดินเนี่ยหลังมันจะเอียงไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาต่างจากคำว่าหลังค่อมหลังค่อมคือเอียงมาทางด้านหน้าใช่ไหมหลังแอนคือเอียงมาด้านหลังเพราะฉะนั้นปัญหาของบุคลิกภาพที่เกิดจากกระดูกหลังมีแค่นี้นะทีนี้หลังคดเอาหลังคดก่อนนะมันเกิดได้4อย่าง1เกิดแต่กำเนิด2จูวีไนสโคลิโอซิสก็คือเป็นหลังคดที่ไม่ใช่เป็นแต่กำเนิดแต่ว่ามันพัฒนาในช่วงหลังจากเป็นทารกก็คือเป็นช่วงเด็กเล็กร่างกายคนเราเนี่ยกระดูกเด็กเนี่ยนะฮะมันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเราไม่สามารถที่จะไปยกของนานๆแล้วทำให้หลังมันคดได้หรือความเชื่อผิดๆที่ว่าหลังคดต้องไปดัดด้วยไคโรแพคติกคนเขาจะรู้สึกว่าโอ้ยหลังมันก็เหมือนไม้ไผ่สามารถดัดได้ไม่ใช่หรอหลังคนเราเนี่ยนะมันเหมือนต้นไม้ใหญ่กระโดดถีบมันยังไม่ล้มเลย กระโดดถีบมันยังไม่งอเลย แต่ถ้าหักมันหักเลยแต่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าไอ้กระดูกเด็กเนี่ยนะมันเหมือนไม้ไผ่ใช่กระดูกเด็กเนี่ยมันเหมือนไม้ไผ่แต่หลังเด็กเนี่ยมันมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนไม้ไผ่เพราะว่ามันแข็งแรงกว่านั้นเยอะถ้าหักก็คือหักเลยถ้ายุบคือยุบเลยนะครับเด็กเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหักเท่าไหร่แต่เขาจะยุบซะมากกว่ามันอ่อนไหมมันอ่อนใช่แต่โครงสร้างมันไม่ได้แบบสามารถเอามาดัดโยกได้อย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าเรายกของหนักปุ๊บมันก็จะเอียงแค่นั้นเองอีกอันนึงก็คือadolescent scoliosis เนี่ยมันจะมากับคำว่า idiopathic คือไอ้2อันแรกเนี่ยเป็นแต่กำเนิดมันมีเหตุอยู่แล้วเพราะมันพัฒนาการผิดปกติไอ้จูวีไนเนี่ยมันมีโรคอื่นนะครับส่วนไอ้ adolescent เนี่ยมันดันมีคำว่า idiopathic ซึ่งแปลว่าไม่ทราบสาเหตุแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นวัยรุ่นแล้วคุณหลังคดส่วนใหญ่มันไม่ทราบสาเหตุพ่อแม่ทุกคนนะฮะที่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้ากลัวลูกเป็นหลังคดไม่ต้องไปดูตอนมันอยู่ป.1มันไม่มีทางคดหรอกถ้าผู้ชายเนี่ยนะก็ช่วงโตเร็วๆอ่ะประมาณ14ขวบถ้าผู้หญิงประมาณ12ถ้าเป็นเทียบนะผู้ชายเนี่ยถ้ามันจะคดมันจะคดม.2ถึงม.4ถ้าผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นประมาณป.6ถึงม.2ถ้าเรากังวลว่าเขาจะเป็นหลังคดเราก็ไม่ต้องไปอายเพราะว่าอีกข้อนึงที่ไอเด็กในช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันมักจะคดแต่คนอื่นไม่รู้เพราะอะไรเพราะอายจะไปแก้ผ้าให้คุณย่าดูอย่างเงี้ยมันก็แปลกเพราะฉะนั้นถ้าใครกลัวว่าลูกจะเป็นหลังคดแล้วเสียบุคลิกภาพก็ให้ดูในช่วงประมาณพอลูกมีประจำเดือนปุ๊บหันหลังเลยลูกหันหลังแม่จะดูหลังดูซิว่าหลังมันคดหรือเปล่าอันสุดท้ายคือกระดูกหลังเสื่อมแล้วเลยคดการไปดัดกึกกักกรอบแกรบนะการไปหาหมอนวดการไปยืดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือไปดึงหลังแล้วจะหายหลังคดไหมไม่หายเพราะจะบอกให้นะหลังคดเนี่ยเปิดแผลผ่าตัดเข้าไปเนี่ยเอามีดไปตัดเส้นเอ็นเนี่ยมันยังไม่ค่อยอยากจะกลับมาเลย ต้องไปตัดเส้นเอ็นที่หลังนะแล้วเราต้องเอาเป็นเหมือนสิวเนี่ยไปเซาะเซาะให้มันกลับมาแล้วพอตอนจะกลับเนี่ยไม่ใช่แค่เซาะอย่างเดียวเราต้องเอาเหล็กเนี่ยไปเป็นตัวงัดให้มันกลับมาเป็นตรงซึ่งตรงเนี่ยก็อาจจะไม่ตรง 100% ด้วยคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามรายการโรงหมอตอนหลังคดได้แบบเต็มๆนะคะที่เว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ค่ะนอกจากนี้ในสัปดาห์นี้เรายังมีตอนอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะสัญญาณการฆ่าตัวตายนะคะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้หลายคนอาจจะรู้สึกเครียดหรือว่ามีปัญหาชีวิตจนส่งผลให้เกิดการคิดฆ่าตัวตายได้ต่อมาคือเรื่องของอาการปวดสะบักปวดหลังเรามาดูกันสิว่าอาการแบบนี้ใช่ออฟฟิศซินโดรมหรือไม่อาการไข้และการลดไข้ของสัตว์เลี้ยง
ใครที่สังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตัวเองนะคะว่ามีอาการเหล่านี้เราจะทำอย่างไรติดตามกับรายการโรงหมอค่ะติดตามกันต่อกับรายการสัตว์โลกแฟนตาซีเดอะมิวสิคัลนะคะละครเพลงสนุกสนานที่มีบรรดาเหล่าสัตว์น้อยใหญ่เนี่ยมาเล่าเรื่องราวให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันค่ะซึ่งในเดือนพฤษภาคมที่ใกล้จะถึงนี้คนกรุงเทพมหานครก็ใกล้จะได้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วใช่ไหมคะคนเราเนี่ยมีการเลือกตั้งกันแต่บรรดาสัตว์ทั้งหลายก็อยากจะเลือกตั้งเพื่อเลือกผู้นำของพวกเขาเหมือนกันวันนี้มีมาให้ได้ติดตามค่ะเพราะเราจะชวนฟังเรื่องราวของสัตว์ทั้งหลายที่อยากให้เกิดประชาธิปไตยขึ้นในป่านะคะเพราะว่าสิงโตแก่เนี่ยครองตำแหน่งหัวหน้าสัตว์มานานเกินไปเหล่าสัตว์น้อยใหญ่จึงออกมาประท้วงกันให้มีการเลือกตั้งผู้นำขึ้นเรื่องราวค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรเลยค่ะสิงโตแก่จะยอมลงจากตำแหน่งหรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรลองไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะเดี๋ยวเอ้ยชุลมุนไปหมดแล้วจะเอายังไงดีล่ะทีนี้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก็เพราะท่านสิงโตเองนั่นแหละถึงเวลาที่ท่านต้องยอมให้เกิดความเป็นธรรมเปิดให้มีการเลือกตั้งในหมู่สัตว์สักทีแอสซอดที่ป่าเราเนี่ยไม่เคยมีการเลือกตั้งท่านสิงโตข้าขอกระซิบข้างหูท่านสักนิดนึงนะตอนนี้พวกนั้นน่ะรุกเข้ามาเป็นขโยงเกินหมื่นตัวแล้วข้าว่าเดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะอันเหมาะสมแล้วค่อยกลับมาใหม่รับรองได้เลยว่ายังไงเราก็ได้กลับมาแน่นอนอ่ะว่าไงท่านจะยอมให้มีการเลือกตั้งไหมพวกเราไม่ได้มาขู่แต่เรียกร้องให้เกิดความเป็นธรรมและตัวท่านเองก็สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งให้กลับมาอย่างใสๆได้แต่ถ้าท่านแพ้ก็ต้องยอมให้ตัวอื่นที่จะชนะการเลือกตั้งและแน่นอนว่าถ้าท่านชนะการเลือกตั้งพวกเราก็จะยอมตามนั้นแต่โดยดีก็ได้ขอบคุณมากๆท่านนี่ถือเป็นการลงจากตำแหน่งอย่างสง่าผ่าเผยข้าขอคำนับท่านด้วยความเคารพจริงๆเหตุการณ์วันนั้นจบลงด้วยดีไม่นานนักสัตว์ทั้งหลายได้ฮาเฮเลือกตั้งครั้งแรกนี้ได้มีผู้นำใหม่ไก่ฟ้านำมาเหนือใครท้องฟ้าโปร่งใสรอตะวันใหม่สัตว์ทั้งหลายได้พบความเป็นธรรมทำไมข้าถึงแพ้ได้สุดท้ายนะคะสิงโตก็ต้องยอมค่ะแล้วก็มีการจัดเลือกตั้งกันเป็นครั้งแรกและไก่ฟ้าก็ชนะค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องราวนั้นจะสงบสุขเหมือนอย่างที่สัตว์ต่างๆเนี่ยเขาเรียกร้องหรือเปล่าอย่าลืมติดตามกับรายการสัตว์โลกแฟนตาซีเดอะมิวสิคัลนะคะเราจะอัปเดตผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเราทุกวันอาทิตย์สามารถฟังได้ที่ www.thaipbspodcast.com หรือว่าแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ค่ะติดตามกันต่อกับนานาสัตว์สารพัดเสียงกบอบกบร้องทำไมนะคะนานาสัตว์สารพัดเสียงชวนทำความรู้จักกับสัตว์ตัวเล็กๆที่น่าจะคุ้นเคยกันอย่างน้องกบอบค่ะแต่เคยสงสัยกันหรือไม่คะว่าสัตว์จำพวกนี้มีอยู่เยอะแยะหลายชื่อเลยไม่ว่าจะเป็นกบเขียดปาดอึ่งอ่างหรือว่าคางคกเจ้าพวกนี้แตกต่างกันยังไงแล้วก็สาเหตุที่ฝนตกเป็นเพราะว่ากบนั้นร้องจริงหรือไม่เราจะไปติดตามกันนะคะพร้อมกับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับกบจากทั่วโลกเลยและปิดท้ายกับนิทานสนุกๆเรื่องกบดื้อจากประเทศเกาหลีค่ะก่อนที่พวกมันจะจำศีล นะคะพวกมันก็จะกินอย่างเต็มที่เลยค่ะเพื่อสะสมอาหารสะสมพลังงานเอาไว้ใช้ในตลอดช่วงที่จำศีล นะคะเจ้ากบนั้นจะหาโคลนนุ่มๆค่ะแล้วก็เริ่มเอาตัวเข้าไปในโคลนโดยการถอยหลังแล้วใช้ขาตะกุยจนกระทั่งตัวมันค่อยๆจมหายเข้าไปในโคลนนะคะเมื่อถึงความลึกที่มันรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็จะหยุดนิ่งค่ะแล้วใช้เท้านะคะสร้างผนังห้องให้แข็งแรงและใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะอยู่ได้โดยไม่อึดอัดกบทั่วไปก็จะจำศีลในรูดินที่มีความชื้นอย่างที่เล่าให้ฟังนี่แหละค่ะส่วนกบป่านั้นจะจำศีลใต้ก้อนหินท่อนไม้หรือในตอไม้ในป่าค่ะเมื่อได้ที่ที่เหมาะสมแล้วนะคะเจ้ากบก็จะหมอบนิ่งพับขาเก็บไว้ใต้ลำตัว
แล้วก็ค่อยๆหายใจช้าๆหัวใจก็จะเต้นช้าลงช้าลงจนกระทั่งอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการมีชีวิตรอดค่ะจากนั้นกบก็จะหลับแล้วก็รอจนกว่าฤดูฝนจะกลับมาอีกครั้งซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะยาวนานสักแค่ไหนค่ะและเมื่อฤดูฝนมาถึงนะคะกบจะรู้สึกได้ถึงกลิ่นนะคะความชื้นความร้อนความเย็นที่เปลี่ยนไปค่ะแล้วก็มีน้ำซึมลงมาใต้ผิวดินเหมือนการปลุกให้เจ้ากบตื่นขึ้นจากการจำศีลนะคะจากนั้นหัวใจและปอดของมันก็จะเริ่มทำงานเร็วขึ้นเจ้ากบจะตะก้ายออกจากรูที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาข้างบนฝนทำให้กบมีความสุขมากเพราะว่าฝนนั้นนะคะนอกจะเย็นฉ่ำสดชื่นแล้วก็ยังพาอาหารมาให้มันอย่างมากมายค่ะและฝนก็ช่วยไล่เจ้าตัวที่จะกินกบให้ออกไปนะคะลองนึกภาพวันที่ฝนตกมีทั้งหนอนทั้งแมลงและยุงเคลื่อนไหวแล้ววันนั้นก็ไม่มีนกบินไปบินมาเพราะว่ามันเปียกเกินไปแล้วเจ้าแมวจรจัดที่จะจับกบกินนั้นก็กำลังหลบฝนอยู่ภายในบ้านเมื่อเจ้ากบกินอิ่มมีแรงแล้วจากนั้นก็จะเริ่มร้องเพลงท่ามกลางสายฝนค่ะกบที่ส่งเสียงร้องคือกบตัวผู้ค่ะการส่งเสียงร้องของมันก็เหมือนการโฆษณาหาคู่ค่ะเป็นการประกาศว่าผมโสดนะครับมีสาวตัวไหนได้ยินเสียงผมบ้างโดยหวังว่ากบสาวๆจะชอบเสียงของมันแล้วก็เข้ามาหาค่ะถ้ากบสาวชอบเสียงของกบหนุ่มตัวไหนก็จะเข้าไปหาแล้วพวกมันก็จะจับคู่พากันไปหาแหล่งน้ำเพื่อวางไข่ค่ะเพราะฉะนั้นฝนตกกบถึงร้องเพื่อหาคู่เพื่อมีลูกเล็กๆมากมายสร้างครอบครัวกบท่ามกลางสายฝนและสายน้ำอันเย็นฉ่ำชื่นใจค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงได้นะคะทุกวันเสาร์ทางเว็บไซต์ของเราผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณสามารถฟังพวกเราได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comมีรายการที่น่าสนใจที่มาเล่าให้ฟังแบบนี้รวมไปถึงรายการใหม่อัปเดตทุกวันค่ะนอกจากนี้ยังสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean รวมไปถึง YouTube Channel อย่าลืมไปกดไลค์กันนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการต่างๆของเราค่ะนอกจากช่องทางในการรับฟังเราแล้วยังมีช่องทางในการติดตามข่าวสารได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมไปถึง YouTube Channel นะคะชื่อเดียวเลยค่ะไทย PBS Podcast อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะสัปดาห์หน้าพบกับน้องยีนค่ะที่นี่เช่นเคยเวลา 10:15 น.วันนี้มิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ